แก้วบดีรองเจ้ากรมดุลการบริหารขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้ทีนี้มีบางท่านที่ได้โอกาสคนพิการเดี๋ยวเราจะต่อไปนะคะครับ